สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูเทคนิคและวิธีการในการขยายพันธุ์พังพวยนะคะแบบไม่ต้องเพาะเม็ดนะคะให้ได้เยอะๆนะคะเดี๋ยวแล้วก็เห็นดอกไวๆด้วยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูวิธีการที่ดาวใช้กันนะคะอันนี้เดี๋ยวดาวจะให้ดูพังพวยก่อนนะคะนี่ที่ดาวปลูกไว้นะคะมีหลายสีมากๆเลยมีสีม่วงสีขาวสีชมพูสีชมพูเข้มนะคะเดี๋ยวดาวจะเลือกส่วนที่เป็นก้านดอกนะคะเอ้ยไม่ใช่ก้านดอกสิส่วนที่เป็นส่วนยอดนะคะเนี่ยส่วนยอดเขาแบบเนี้ยเดี๋ยวดาวจะตัดส่วนยอดนะคะเอาไปชำกันค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการและเทคนิคดีๆของดาวกันค่ะและสูตรดินนะคะที่ใช้สำหรับชำวันนี้นะคะดาวก็จะใช้นี่เลยอันนี้เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำนะคะไว้หลายๆวันเลยนะคะเพื่อลดสารแทนนินนะคะนี่ค่ะเราแช่ทิ้งไว้เลยค่ะหลายวันแล้ว1ส่วนนะคะขี้เถ้าดำแช่น้ำนะคะก็คือขี้เถ้าดำที่ผ่านน้ำเก่านะคะก็คือขี้เถ้าดำนั่นแหละเอาแช่น้ำนานๆ นะคะก็เนี่ยได้มาเป็นแบบนี้นะคะขี้เถ้าดำค่ะ1ส่วนนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนี่นะคะเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยนะคะดินสูตรนี้นะคะสามารถที่จะเอาไปชำได้ทุกอย่างเลยนะคะดาวลองชำกะเพราสะระแหน่หัวละพาอะไรนี่ดาวชำสูตรนี้เลยนะคะได้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยนะคะรากออกดีแล้วก็ใช้ชำวันนี้เราจะชำดอกพังพวยเขาเรียกพังพวยฝรั่งแล้วก็ใส่ดินลงไปเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะรดน้ำก่อนค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเจาะรูแก้วด้วยนะคะนี่เรารดน้ำเรียบร้อยเพื่อดูนะคะว่าดินเราจะยุบแค่ไหนเมื่อรดน้ำเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็เอาพังพวยของเราที่เราตัดมานะคะเนี่ยเราตัดมาระดับนี้คือเหมือนตัดช่วงยอดนะคะเนี่ยลงมาจากยอดอยู่ที่ประมาณ 2-3ใบ1 2 3ใบนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยเราตัดมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาใบส่วนล่างของเขาออกเดี๋ยวตัดกันนี่นะคะตัดใบอย่างนี้ออกนะคะเพื่อเวลาจิ้มลงไปเนี่ยรากของเนี่ยมันจะได้อยู่นี้อันนี้เราเพิ่งทดลองครั้งแรกนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นต้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้นที่เราปลูกไว้เป็นเพาะเมล็ดค่ะแต่อยากย่นระยะเวลานะคะให้เขาออกดอกเร็วๆแล้วก็เราทดลองชำดูนะคะพังพวยแล้วที่บ้านเรามีหลายสีหลายดอกนะคะหลายแบบยิ่งดอกที่สีสวยๆนะคะเขาเหมือนจะไม่ค่อยจะมีเม็ดด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทดลองชำกันดูนะคะเดี๋ยวมาชำกันเลยค่ะโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปหาเพื่อนๆอาจจะเอาไม้จิ้มลูกชิ้นก็ได้นะคะหรือไม้อะไรก็ได้มานำร่องไว้ก่อนจิ้มนำร่องนะคะนี่เราจิ้มนำร่องแล้วก็เอาอันนี้ทิ่มลงไปนะคะเพื่อให้กิ่งของเราไม่ช้ำนะคะรูนี้อะไรเงี้ยใส่ลงไปนะคะกิ่งของเราเวลาทิ่มลงไปจะได้ไม่ช้ำแบบนี้เรียบร้อยนะคะพอเรียบร้อยแบบนี้รดน้ำซ้ำอีกทีนะคะเพื่อให้ดินข้างบนนะคะกบหลุมเพื่อนๆอย่าลืมเจาะแก้วด้วยนะคะแก้วเราเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วพอได้แบบนี้นะคะเราก็เอาแก้วฝาปิดนะคะฝาเดี๋ยวตรงเนี้ยหาอะไรปิดด้วยเอาเป็นเทปกาวเอาเทปกาวมาแปะปิดข้างบนนะคะไม่ให้อากาศเข้าเพื่อที่เรานะคะจะเป็นการไม่ให้เขาคายน้ำมากเกินไปนะคะปิดเรียบร้อยนะคะหาเทปกาวมาปิดตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะคะว่าพังพวยของเราเนี่ยที่ปลูกไว้เนี่ยจะมีรากหรือเปล่าจะรอดไหมนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันลุ้นเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราชำมานะคะประมาณ2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาดูผลกันค่ะนี่นะคะยังแล้วก็มีดอกด้วยนะคะนี่ดอกหลุด
ออกดอกเร็วนะคะเดี๋ยวมาดูรุ้นกันนะคะว่ารากเขามาหรือยังค่ะเดี๋ยวหาอะไรมาแงะก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวดาวมาลองแงะดูก่อนนะคะว่ามีรากออกหรือยังนะคะว้าวนี่นะคะจะให้ดูนี่ค่ะจะให้ดูชัดๆนะคะว่าหลังจากผ่านไปประมาณ2อาทิตย์นะคะรากเขาก็ออกแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะอุ้ยอันนี้ยังไม่ออกแต่ไม่เหี่ยวนะคะขอบอกไม่เหี่ยวนี้ก็คือเดี๋ยวเขาก็ออกรากค่ะอ๋ออันนี้ก็ใกล้ออกแล้วนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะใกล้ละแต่ขอบอกว่าอันนี้นี่รากสมบูรณ์มากๆนี่นะคะอันนี้ก็เป็นการชำดอกต้นพังพวยนะคะสีสวยๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะทำตามกันได้ง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็ไม่ต้องที่จะรอนานนะคะสูตรนี้เราสามารถที่จะปลูกได้เร็วนะคะแล้วก็ได้เห็นดอกเร็วด้วยค่ะแล้วก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะในการปักชำพังพวยนะคะด้วยยอดแบบนี้นะคะเห็นดอกเร็วด้วยค่ะลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ